Food Channel นะครับในช่วงแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้เป็นคิวของนี่นะ Resident Evil 3 Collector Edition ครับตัวนี้จะมีหลายๆอย่างอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องแล้วก็ดูว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างและสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ผมขอเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นไปนั่งชิลๆข้างนอกแล้วกันนะครับวันนี้ห้องผมหลอดไฟเสียดวงนึงมันจะมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขอย้ายไปตรงโซฟาแป๊บเดียวผมขอมุมนี้แล้วกันนะครับจะได้สอดสว่างหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นไอตัวรองนะครับพอดีผมแกะพลาสติกออกมามันจะมีห้อยๆอย่างนี้นิดนึงนะครับก็มีของโซน3นะนี้ผมแกะดูข้างในเลยกล่องค่อนข้างสวยนะกล่องมันจะคล้ายๆกับตอน Collector Edition ภาค2แต่เสียดายผมไม่ได้รีวิวเลยนะครับนี่กล่องนะครับสวยมั้ยแกะกล่องดูนะครับสัมผัสแรกกล่องก็จะเป็นเหมือนหีบเซฟอะหีบเซฟของในเกมนะครับช่วงเปิดมาก็เจอแผ่นเกมกับอะไรสักอย่างมันเป็นสเปเชียลซาวด์แทร็กครับสเปเชียลซาวด์แทร็กนะครับให้มาเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นรูป Resident Evil Resistance นะครับรู้สึกว่าจะมี2แผ่นนะครับแต่เนื่องจากเอายิงมันหมดยุค CD นะครับอันนี้ผมจะไม่แกะนะครับผมจะเก็บสะสมนะครับแล้วก็ปกค่อนข้างจะสวยเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นแผ่นเกมแน่นอนครับว่าเขาให้คลาสสิกคอสตูมแพ็คมาด้วยนะครับโดยชุดของจิลเวอร์ชันออริจินอลมาใส่ด้วยนะครับเป็น DLC ดูตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นโซน3นะครับก็มีภาคหลักด้วยแล้วก็มีภาครีสิสแทนด้วยอยู่ในแผ่นเดียวนะครับปึ๊บอ่ะมาดูในกล่องต่อไปแล้วครับชั้นแรกเราไปแล้วนะฮะเลยกันต่ออุ้ยรูทครับนึงรูทรูทแกยังไงโอเคครับต่อมาเป็น Project N นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะฮะอันนี้จะต้องใช้พื้นที่ค่อยๆดูทีละหน้าแล้วกันนะครับเหมือนเปิดหนังสือนิทานให้ดูเลยอ้อนี่ครับก็จะเป็น Top Secret ข้อมูลตัวละครครับอะไรเปิดด้วยไอ้ตัวนิโคลไลนะครับแล้วตัวละครหลายตัวที่โผล่มาในเรื่องหลักนะครับผมจะเปิดให้ดูเชิญหน้านะครับนี่ก็เป็นฉากสำคัญสำคัญต่างๆภายในเกมนะครับฉากรถไฟฉากที่เป็นบนถนนหลักนะครับนี่ก็มีครับนี่เป็นเหมือนเป็นเหตุการณ์โกลาหลนะครับบนในเมืองแรคคูนซิตี้จะเป็นพวกซอมบี้นะครับเยอะเต็มไปหมดก็นี่ก็เหมือนกันนะครับค่อยเปิดให้ดูทีละหน้านะนี่นะอันนี้เป็นซับสเตชันนะครับหรือสถานีย่อยนะครับตามเนื้อเรื่องเลยนะครับมีหมดสปอยเลยนะเนี่ยดูทีละหน้านะครับนี่เป็นข้อมูลของ Nemesis นะฮะนี่ต่อไปครับอาจจะมีข้อมูลของจิลวาเลนไทน์ด้วยครับเป็นบัตร ID card นะครับแล้วก็แบดวิกเกอร์นะครับทั้งคู่เลยเจ้าแบดบทออกมาน้อยมากก็นี่เป็นพวกสถานที่นะครับเป็นหอนาฬิกาเป็นบริษัทอัมเบล่านะครับทันเดอร์โดมอันนี้น่าจะมีอะไรให้ดูรีวิวเยอะสุดนะจริงนี่ก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ท่านนู่นนี่นะครับจะข้ามไปเลยนะครับที่มาดูเป็นพวกงานอันเวิร์กต่างๆอันนี้เป็นไอเทมในเกมนะครับแล้วก็นี่มีประวัติของเซอร์ไวเวอร์ทั้ง6คนในโหมดดิสแทนนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยนั่นนู่นนี่นะครับก็ดีนะละเอียดข้างหลังนี่จะเป็นของดิสแทนล้วนๆเลยครับมีทั้งฝ่ายที่เป็นมาสเตอร์มายด์ด้วยนะครับ
นี่เลยมีแดเนียลฟาบอนอเล็กเวสเกอร์แล้วก็แอนเนตเบอร์กินแล้วก็หมดเล่มแล้วครับประมาณนี้นี่คืออ่ะอันนี้ใหญ่จัดใหญ่จัดแผนที่ครับแผนที่เมืองแรคคูนซิตี้ฮะเรามาดูความใหญ่โอ้เนี่ยผมเลยไม่ไปรีวิวที่โต๊ะทำงานนะมันกลางไม่พอแน่ๆครับดูครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ผมจับแล้วนะผมมายืนห่างกล้องแล้วนะนี่คือใหญ่มากครับด้านหลังก็จะเป็นพวกป้ายประกาศโฆษณาตามสถานที่ต่างๆภายในเกมนะแล้วก็ไอ้ที่เขาทำจริงจังดีว่ะตัวนี้ใครจำเมื่อเคสไหนได้ก็อ่ะไปจำนะดูไม่ทันก็ไปสโลว์ภาพได้นะครับใน YouTube มันจะสโลว์ภาพได้เก็บต้องเก็บยังไงเนี่ยโอเคแล้วก็เรามาดูอันต่อไปต่อไปพระเอกของงานครับพระเอกของงานจะโผล่แล้วเหมือนเปิดกล่องแอร์ดรอปเลยว่ะเห็นไหมครับทุกคนไบโอฮาซาร์ด3จิลวาเลนไทน์นะครับสตาร์หน่วยสตาร์แพะเลยยากด้วยนี่มาเราได้ออกมาแล้วครับกล่องนี้นะฮะเราแกะเลยนะครับกล่องไม่ได้มีอะไรพิเศษงัดเลยที่เราเจอก็คือจิลนะครับนอนอยู่ในกล่องนะครับมัดแน่นหนามากเดี๋ยวเราจะประกอบดูนะครับเพราะว่ามันมีฐานด้วยนะครับมันไม่ได้มาเป็นตัวแบบสำเร็จรูปนะครับต้องประกอบเองนิดนึงแล้วก็ปืนพกเขาแยกไว้ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยนะผมลองประกอบดูครับว่าสวยงามขนาดไหนนะนี่จะเป็นฐานนะครับสตาร์และคูนสตี้นะครับสวยเลยดูปืนเนี่ยโคตรน่ารักอ่ะดูดิโคตรน่ารักกับปืนเลยอันนี้เดียวเองประกอบเสร็จแล้วครับนี่คือหลังจากที่เราใส่ฐานแล้วนะฮะงานดีมากสวยมากนะครับพอใส่ปืนไปแล้วดูเท่ขึ้นเยอะเลยครับฐานก็สวยครับนี่มีชื่อด้วยจิววาเลนไทน์ครับงามมากนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับตัว Resident Evil 3 Collector Edition นะครับและนี่คือการแกะกล่องรีวิว Resident Evil 3 Remake นะครับเราก็จะเห็นในกล่องกันโดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชอบอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาแกะกล่องรีวิวเกมอื่นกันบ้างแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ